โรคภูมิแพ้เนี่ยมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะถ้าในเด็กแล้วจัดว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่ไม่ติดเชื้อลำดับต้นๆที่พบได้ทีเดียวพบได้อุบัติการณ์ประมาณร้อยละ15-30โดยที่ถ้ามีพ่อแม่หรือพี่เป็นก็จะพบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอีกดังนั้นโรคนี้จึงเป็นโรคที่สำคัญและมีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของทั้งคนไข้และก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในเด็กนะคะโรคแรกก็คือแพ้อาหารส่วนมากจะเป็นในเด็กเล็กๆแล้วก็พอโตขึ้นอาการก็ดีขึ้นโรคที่สองก็คือผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ซึ่งก็เป็นในเด็กๆ เหมือนกันแล้วก็เป็นจากแพ้อาหารก็ได้หรือเป็นสิ่งที่มาสัมผัสก็ได้โรคที่3ก็เป็นจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันว่าโรคแพ้อากาศและส่วนโรคที่4ก็คือโรคหืดซึ่งชาวบ้านจะเรียกโรคหอบหืดหรือโรคหืดเฉยๆหรือเรียกหอบก็ได้นะคะจะพบว่าในเด็กที่เป็นโรคใดโรคหนึ่งของภูมิแพ้จะมีอาการโรคอื่นๆเพิ่มขึ้นได้มากกว่าคนทั่วไปด้วยค่ะการที่เราสังเกตอาการดูว่าเด็กเนี่ยเป็นภูมิแพ้ชนิดไหนมีอาการยังไงรุนแรงแค่ไหนแล้วก็มีอาการเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับสารใดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดภูมิแพ้นี่เป็นโรคเรื้อรังแล้วก็เกิดที่ไหนก็ได้อาจจะเกิดที่บ้านที่โรงเรียนก็ได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องให้ความดูแลใกล้ชิดแล้วก็คอยสังเกตดูว่าน้องมีอาการเมื่อมีการสัมผัสกับสารใดแล้วก็หรือว่าอาหารใดด้วยนะคะแล้วก็จดเอาไว้เมื่อไปพบคุณหมอก็ให้คุณหมอดูเพื่อจะได้ประวัติที่ดีขึ้นผู้ป่วยภูมิแพ้ทุกชนิดนะคะถ้ามีอาการมากขึ้นควรรีบพาไปพบแพทย์ค่ะโดยทั่วไปนะคะเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจเนี่ยจะแพ้สารก่อภูมิแพ้ที่เรียกว่าไรฝุ่นไรฝุ่นนี่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะมี8ขาพวกนี้จะเจริญได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียสแล้วก็อาหารโปรดของเขาคือรังแคของมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ตามที่นอนหมอนผ้าห่มแล้วก็ตุ๊กตาต่างๆโดยเฉพาะยิ่งตุ๊กตาที่มีขนแล้วก็มีนุ่นยัดอยู่ข้างในดังนั้นถ้าแพ้ไรฝุ่นหรือแพ้อากาศต่างๆเนี่ยก็ควรจะเลี่ยงตุ๊กตาที่มีขนนะคะนอกจากนี้คนไข้ที่เป็นผื่นเนี่ยบางครั้งยังถูกกระตุ้นได้ด้วยตุ๊กตาที่มีขนเหล่านี้ด้วยค่ะโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่นึกถึงเมื่อมีอาการที่ต้องสงสัยนะคะแต่ถ้าวินิจฉัยได้เมื่อไหร่แล้วตอนนั้นราคาการรักษานี่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องการให้ยาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาแต่จะต้องระวังสิ่งแวดล้อมต่างๆเรื่องของที่แพ้ด้วยการรักษาสุขภาพที่ดีก็จะช่วยด้วยการที่คุณพ่อคุณแม่สามารถจะสงสัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ได้ตั้งแต่เด็กยังเล็กก็จะช่วยให้การรักษาทำได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถจะมีการป้องกันทำให้เด็กเนี่ยไม่ต้องขาดเรียนไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องขาดงานด้วยค่ะวันนี้หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกับรายการสุขภาพดีสิริราชได้ใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ